ข่าวดีว่าเรียนจบแล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมเรียนจบแล้วเอ้ายังไม่จบหรอจบแล้วสรุปเรียนจบปะไม่ผมเรียนจบแล้วแต่ที่ผมงงคือพี่รู้ได้ไงพี่เป็นอาจารย์การเค้ามีวงการพี่ผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งเรียนจบเมื่อวานเฮ้ยเรียนสายก็เพิ่งรู้เมื่อวานไม่ประเด็นคือเป็นความลับมากเลยหรอก็ลับอยู่แล้วผมก็ไม่ได้บอกใครเลยนะครับผมเพิ่งส่งทีสิทธิ์ปิดจ็อบไปครับผมเมื่อวานครับอาจารย์ทักไลน์กลุ่มมาบอกว่ายินดีกับนักศึกษาที่จบและส่งเล่มแล้วนะครับรีบกรุ๊ปได้ผมผมใช้เวลาเรียนมา3ปีครับผม3ปีก็ทำเล่มจบนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบต้องบาลานซ์ชีวิตการทำงานเยอะมากๆเพราะว่าก็แบบผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองนะครับจริงๆตั้งแต่เริ่มเรียนเลยผมก็มาเป็นนักแสดงเลยก็ตอนนั้นก็แบบพยายามหาเวลาไปเรียนให้ได้มากที่สุดตอนที่เรารู้ว่าตอนที่อาจารย์บอกความรู้สึกเป็นไงที่ผมร้องไห้เลยอ่ะน้ำตาไหลเลยเพราะผมแบบเต็มที่มากๆแล้วผมทำเองจริงๆเนี่ยแม่พี่ถามคิดว่ามันจะไม่ไหมหรือว่าตอนแรกครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้6เดดไลน์คือวันนี้แล้วผมส่งทันเมื่อวานเพราะวันนี้ผมมีงานไงถ้าผมมาทันวันนี้ไม่ทันแน่นอนตอนที่ทำพิเศษแล้วมันต้องละครประมาณมันดังคิดว่าจะตอบนะพักก่อนแล้วตอนนี้เคยมีความคิดนะครับที่แบบเฮ้ยเราอาจจะพักแต่ก็สู้ครับผมสู้ไปเรื่อยๆเราอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนะครับทุกคนผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเรียนอยู่นะครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงก็สู้ๆนะครับคุณแม่เหรอครับผมจริงคุณแม่ผมอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะใช่ไม่รู้ว่าเล่นจบใช่เพราะผมยังไม่ได้ทันบอกเนี่ยพี่นักข่าวรู้ก่อนแม่ผมเองนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวพี่โยงเป็นสาวเราครับผมว่าเฮ้ยค่าตัวลงแพงอ๋อไม่ค่อยมีคือเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันไม่จริงๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีข้อความนี้มาแต่ก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นพาร์ทของผมอยู่แล้วจริงๆเป็นผู้จัดการผมที่เป็นคนดูหมดเวลาผมมาทำงานผมจะรู้คือรู้แค่วันทำงานรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างรู้ว่าทำวันไหนแค่นี้อันนี้ยังไม่ออกมาไปถามตอนนี้ค่าตัวเราแบบว่าทะยานมากแต่วันที่ก็เอาจริงๆคือถ้าเรื่องแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเป็นคนที่ดูความเหมาะสมแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรนะผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องการทำงานของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่พาร์ทของผมด้วยมีความดูแลความน่าใส่ของเราไม่ดูแลเอาจริงๆเลยผมอยากจะให้ทุกคนเริ่มดูแลจากภายในก่อนเพราะว่าเอาอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีคือการมีแบบอายุใช่กินน้ำกินน้ำวันละ8ชั่วโมงนอนละ8แก้วไม่ใช่เอาจริงๆคือก็กินอาหารให้เป็นประโยชน์ครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพถ้าเกิดออกกำลังกายได้ก็จะยิ่งดีผมดูแลจากภายในเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีอายุยืนยาวไปอย่างเดียวมันไม่ใช่ที่สุดครับผมจะต้องมีอายุยืนยาวที่ดีที่มีคุณภาพด้วยก็อยากจะให้ทุกคนทำตัวทำได้จริงๆผมก็ดูแลตัวเองแต่ว่าช่วงที่แบบทำงานหนักๆอะไรเงี้ยผมก็อาจจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรอะไรเงี้ยครับก็ยังมีตัวช่วยแบบบางทีก็อาหารเสริมบ้างอะไรเงี้ยออกกำลังกายพยายามหาเวลาครับผมแล้วก็บาลานซ์เวลานอนเวลาทำงานให้ดีครับแล้วอย่างก่อนเป็นดาราเราดูแลก่อนเป็นดาราก่อนเป็นนักแสดงต้องควบคุมต้องควบคุมตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยใช่ครับคือตอนนี้ต้องแบบว่าจริงเหรอผมตอนนั้นผมได้ตัวเดียวขอบครับชมผมเนี่ยชมผมตอนนั้นมันดูแลยังไงครับไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่เคยดูแลตัวเองเลยก่อนหน้านั้นนะครับยังไม่เคยทากันแดดไม่เคยทาอะไรเยอะสุดคือมอยเจอร์เพราะผมเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆแล้วใครเป็นคนเปิดโลกให้เราใครเป็นคนเปิดโลกล่ะครับจริงก็หลายๆคนครับผมก็แบบบอกเพราะว่ายิ่งแบบโตขึ้นบางทีร่างกายมันก็ฟ้องครับฟ้องว่าแบบดูแลเธอเอาหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับบางทีผมเป็นคนที่แพ้ง่ายด้วยครับบางทีมันมาจากภายในจริงกี้โมกันหรือโมกันเอาครับผมให้แม็กกี้ฝากถึงเคล็ดลับความหล่อของเราฝากถึงเคล็ดลับการดูแลตัวเองก็อยากจะให้ดูแลจากภายในครับผมดูแลอย่างมีคุณภาพครับก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนให้ครับล่าสุดเห็นข่าวดีมาบอกแฟนด้วยมีข่าวดีว่าเห็นว่าเรียนจบแล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมเรียนจบแล้วเอ้ายังไม่จบหรอจบแล้วสรุปเรียนจบปะไม่ผมเรียนจบแล้วแต่ที่ผมงงคือพี่รู้ได้ไงพี่เป็นอาจารย์การเขามีวงการพี่ผมเพิ่งเรียนจบเมื่อวานเฮ้ยเรียนสายก็เพิ่งรู้เมื่อวานพี่
ก็ไม่รู้เมื่อวานไม่ประเด็นคือมันเป็นความลับมากเลยหรอก็ลับอยู่แล้วผมก็ไม่ได้บอกใครเลยนะครับมหาลัยก็อาจจะแจ้งก็ได้เอาหรอโอเคหนูได้จบแล้วไปจะใช่ผมเพิ่งส่งทีสิทธิ์ปิดจ็อบไปครับผมเมื่อวานครับอาจารย์ทักไลน์กลุ่มมาบอกว่ายินดีกับนักศึกษาที่จบและส่งเล่มแล้วนะครับรีบกรุ๊ปได้ผมว้าวเราลีบกรุ๊ปคนแรกหรอเราลีบกรุ๊ปคนแรกไม่ผมก็ตามเพื่อนๆนะครับผมก็มีเพื่อนจบพร้อมกันอยู่โอ้โหก็ผมใช้เวลาเรียนมา3ปีครับผม3ปีก็ทำเล่มจบนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่แบบต้องบาลานซ์ชีวิตการทำงานเยอะมากๆเพราะว่าก็แบบผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองครับความภูมิใจครั้งนึงเราก็อยากทำด้วยตัวเองจริงๆสักครั้งนึงเลยก่อนจะจบนี่ยากลำบากแค่ไหนเรื่องการกระเด็นแค่ไหนเพราะว่าก่อนจบมันเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานใช่ครับผมจริงๆตั้งแต่เริ่มเรียนเลยผมก็มาเป็นนักแสดงเลยก็ตอนนั้นก็แบบพยายามหาเวลาไปเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วงท้ายก็จริงๆอ่ะที่มอผมมามอรังสิตเขาช่วยเยอะมากและอาจารย์ทุกคนน่ารักมากๆเลยจริงๆผมมีทั้งแบบทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆน่ารักช่วงยากสุดปีไหนพี่ไอตี้ก็ปีสุดท้ายเนี่ยครับปี3เพราะเรามีงานเยอะด้วยใช่มั้ยตอนนั้นใช่ครับยากมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องทำแบบเล่มจบจริงๆบางคณะบางสาขาจะไม่มีแบบทีสิทธิ์เพราะว่าเวลาผมพูดกับคนอื่นเขาจะงงว่าทำไมปริญญาตรีต้องทำทีสิทธิ์จบด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าคณะผมมีแต่สาขาผมมีอย่างตอนที่ทำทีสิทธิ์แล้วมันต้องความประมาณมันดังด้วยคิดว่าจะตอบนะก่อนแล้วตอนนั้นเคยมีความคิดนะครับที่แบบเฮ้ยเราอาจจะพักแต่ก็สู้ครับผมสู้ไปเรื่อยเราอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนะครับทุกคนผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเรียนอยู่นะครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงก็สู้ๆนะครับสามปีเหรอผมเพิ่งไปเช็คล่าสุดไม่แน่ใจว่าแบบไม่เกียรตินิยมปะเกียรตินิยมปะ 3.51 ครับเฮ้ยเกียรตินิยมมาดิเกียรตินิยมปะอาจจะใช่นะอันดับ2ไม่แน่ใจครับผมอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับคุณครูที่บ้านว่ายังไงบ้างคุณครูที่บ้านอะไรนะครับคุณครูที่บ้านคุณครูที่บ้านคุณแม่เหรอครับผมไอ้จริงคุณแม่ผมอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะฮะจริงเหรอใช่ทำไมเราเล่นจบใช่เพราะผมยังไม่ทันบอกเนี่ยพี่นักข่าวรู้ก่อนแม่ผมเองนะครับเนี่ยแต่โล่งแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันความภูมิใจเราแล้วตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วก็คือรับงานเต็มตัวแล้วใช่ไหมใช่ก็ภูมิใจมากๆครับผมที่ตัวเองเรียนจบได้แล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งแบบความภูมิใจในชีวิตเลยฉลองยังไงฉลองยังไงเหรอครับรอวันรับปริญญาแล้วนะครับไม่เพราะว่าเป็นเหมือนอีกอย่างหนึ่งที่เราสัญญากับแม่ไว้ด้วยว่าใช่ครับก็เคยสัญญากับการเรียนจริงๆสัญญากับทั้งแม่ทั้งครอบครัวทั้งตัวเองเลยครับผมว่าแบบจะไม่ทิ้งการเรียนหรือว่าจะทำงานหนักแค่ไหนยังไงเราก็ต้องแบบบาลานซ์ให้ดีแม่เนี่ยไหนแม่ยังไม่รู้เนี่ยบอกอะไรแม่แม่เราพูดกับแม่ผ่านกล้องหน่อยมาครับมาผมเรียนจบแล้วนะไม่เรียนจบแล้วเด้อแล้วผมจะเรียนต่อโทแล้วครับบอกผมจะเรียนต่อโทอีก3ใบครับแม่ไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวก่อนค่อยๆแล้วก็แผนอนาคตยังไงบ้างครับพอเรียนจบแล้วหรือว่าจะรับงานวงการบันเทิงเป็นวางแผนอนาคตยังไงล่ะครับก็โหจริงๆก็อยากจะโฟกัสทำงานเลยเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีผมแบบเริ่มมีความสนใจการทำงานมาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากจะจริงจังแล้วก็อาจจะหาอะไรแบบท้าทายใหม่ๆมาลองกับชีวิตบ้างเป็นหนุ่มตั้งใจมากเลยคนจบ3ปีคือต้องใช้แบบก็แน่ๆนะผมแน่ๆแต่ก็พยายามไม่หรอกจริงๆผมไม่ได้แบบ amazing เกินไปนะเรียนจบ3ปีคือหลักสูตรผมอ่ะมันเค้าวางไว้3ปีอยู่แล้วมันเป็นแบบสามารถที่จะจบ3ปีได้ครับผมแต่ก็ต้องแบบเรียนซัมเมอร์ให้ครบเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เราเรียนอะไรที่ผมเรียนนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอลและแบรนดิ้งครับIMC and Branding แล้วจะทำอะไรพอเรียนจบมาก็เป็นถ้าเกิดในสายงานผมก็จะเป็นวิเคราะห์แบรนดิ้งครับผมเปรียบเสมือนแบบว่าเราเป็นคุณหมอช่วยตรวจสุขภาพของแบรนด์เงี้ยแบรนด์มีปัญหามาหาเราแล้วเราจะแก้ไขปัญหาให้แบรนด์ได้ก็ปรึกษาไอ้กี้ได้เลยใช่ครับผมปรึกษาผมได้เลยครับเอ้ยอย่างงี้ถ้าเราทําธุรกิจอะไรของเราเองก็อนาคตก็คือสบายเลยสิเราวิเคราะห์ได้หมดเลยก็นี่แหละครับผมที่เรียนมาก็เพื่อที่จะเอามาแบบอะแดปต์กับชีวิตส่วนตัวด้วยแต่จริงๆเราอยากทําเป็นธุรกิจเรามาที่เราทําอุ้ยดีไซน์เป็นแบรนด์ของแล้วเราก็ฝึกแบรนดิ้งทําอาหารกับผมนี่เหรอไม่แน่นะคิดไปอ่ะมีความคิดที่จะทําแบบธุรกิจอะไรแบบนี้มั้ยก็ทุกคนก็น่าจะเคยมีความคิดที่อยากเปิดธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับทุกคนคิดเงินไปก่อนก็ช่วงนี้ก็แบบทํางานโฟกัสกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับรับปริญญาป่ะรับปริญญาเหรอครับผมคิดว่าถ้าจบช่วงนี้
ไม่แน่อาจจะทันปีนี้นะครับในปีนี้ในปีนี้ภายในน่าจะภายในปีนี้ครับก็ได้ช่วยกินมาใช่ครับอันนี้ต้องจองแม่ก็มาคุณย่าก็มาคุณพ่อต้องจองพอไหมแม่กี้เผื่อมันแปลงต้องแชร์ครับโอ้ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วครับว่าจะเป็นยังไงตอนพี่ผมเพิ่งเรียนจบมาวานยังไม่ทราบไปเลยนะผมยังไม่ทราบคิดอะไรเลยอ่ะตอนที่เรารู้อ่ะตอนที่อาจารย์บอกความรู้สึกเป็นไงสุดทีหรือว่าผมร้องไห้เลยอ่ะน้ำตาไหลเลยเพราะผมแบบเต็มที่มากๆแล้วผมทำเองจริงๆอย่างเงี้ยทำไมพี่ถามคิดว่ามันจะไม่ไหมหรือว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันครับเพราะว่าวันนี้6เดดไลน์คือวันนี้แล้วผมส่งทันเมื่อวานเพราะวันนี้ผมมีงานไงถ้าผมมาทันวันนี้ไม่ทันแน่นอนนะครับก็แบบดีใจมากๆที่ทันแต่ที่จะผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วครับคือขอแค่ส่งก็คือเท่ากับจบแล้วไม่ต้องรอผ่านมาถึงแล้วจริงๆก็คือแบบผมสอบแล้วด้วยมีการสอบมีการใช่ต้องสอบเปิดเล่มสอบปิดเล่มมีทั้งแบบพิมพ์ทุกอย่างถามอาจารย์ให้แน่ชัดอีกทีไหมอาจารย์เขาบอกให้ลีฟกรุ๊ปแล้วอ่ะผมกลับไปถามไม่ได้แล้วไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปแล้วแตกชื่อไปกี้ได้เปล่าแตกดูชัวร์แล้วเนาะสรุปว่าผมลีฟผิดนะอาจารย์ตามแบบไม่กี้กลับมาแก้งานด่วนไม่ทันแล้วมารับงานได้เต็มที่แล้วครับผมก็เต็มที่แล้วครับผมแฟนคลับก็มาหาได้เต็มที่เพราะตอนนี้แฟนคลับผู้บ่นยังไม่ค่อยเจอไมกี้นะมีเวทอ๋อเหรอก็เนี่ยแหละครับผมก็ครับผมมีงานก็มาเจอกันได้นะผมมาให้กำลังใจขอบคุณทุกๆคนวันนี้ก็มากันเยอะมากๆเหมือนกันไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้อาจจะมีรับงานได้เยอะขึ้นใช่ไหมก็หวังว่านะครับผมก็ชอบทำงานอยู่แล้วด้วยแต่จริงๆมีงานทุกวันตอนนี้ทุกวันไหมมีครับมีเรื่อยๆผมมีตลอดมาให้ตามชมกันสบายอะไรไม่ได้เลยเคยไมกี้บอกว่าเรียนจบแล้วจะเฉลยชื่อด้อมของตัวเองสรุปยังไงครับใครบอกไม่มีใครบอกก็เนี่ยขอยืมบอกชื่อด้อมผมเหรอขอเวลาคิดอีกสักพักนึงได้มั้ยยังไม่สรุปยังครับยังไม่สรุปครับผมเพราะว่ารอบยังครับมีเข้ารอบหรือยังเหรอยังไม่ได้ดูเลยผมเชื่อว่าแฟนคลับของผมมีความอดทนครับรอได้รอได้ผมรักแฟนคลับของผมทุกๆคนครับจะเลือกชื่อด้อมแป๊บนึงครับแต่ล่าสุดมีข่าวพี่ยงครับผมว่าเอ้ยค่าตัวเราแพงคือเอาจริงๆอันเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันไม่จริงๆผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีข้อความนี้มาแต่ก็เอาจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นพาร์ทของผมอยู่แล้วจริงๆเป็นผู้จัดการผมที่เป็นคนดูหมดเวลาผมมาทํางานผมจะรู้คือเอาจริงๆผมเชื่อว่านักแสดงหรือว่าใครหลายๆคนที่ทํางานตรงเนี้ยจะคล้ายๆผมรู้แค่วันทํางานรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างรู้ว่าทําวันไหนแค่นี้อันนี้ยังไม่ได้ลงมาไปถามตอนนี้คือค่าตัวเราแบบว่าทะยานมากแต่วันที่ก็เอาจริงๆคือถ้าเรื่องแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผู้จัดการผมเป็นคนที่ดูความเหมาะสมแล้วก็ดูรายละเอียดอะไรเงี้ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งในเรื่องการทำงานของเขาอยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่ใช่พาร์ทของผมด้วยแต่เมื่อกี้พี่อะไรที่บอกว่าเหมือนรู้เรื่องนี้มารู้เรื่องนี้มาแล้วไม่เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้ใช่ครับแล้วเราตกใจไหมกับสิ่งที่ทำไมถึงว่าค่าตัวเราขึ้นล้านมันก็ขึ้นอยู่กับตามสโคปครับผมคิดว่านะแต่ว่าผมเป็นคนชอบทำงานนะคือจริงๆผมชอบทำงานก็ไม่อยากให้คิดว่าแบบโอ้ยมันแบบทำไมไปไกลถึงขนาดนั้นเอาจริงๆก็ผมก็ตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นผมเป็นฝั่งผู้จัดการพี่ความไม่สบายใจไหมไมกี้ว่าแบบว่าเมื่อกี้มันอาจจะพบเรื่องแบบลูกค้าไม่สบายใจไหมแพงเลยไม่กล้าจ้างไม่กล้าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่สำหรับผมอะผมก็เป็นคนทำงานผมก็เวลามางานอย่างวันนี้ผมก็มีความสุขมากกับการทำงานผมก็ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวเรื่องสโคปงานจริงๆผมอาจจะตอบได้ไม่ละเอียดเท่ากับผู้จัดการผมนะครับย้อนกลับไปช่วงที่ละครแอร์แต่ก็เห็นไมกี้ในอีเวนต์ว่าไมกี้ไม่ลงอีเวนต์ก็ออกบ้างนะครับผมก็มีให้ทุกๆคนใช่แล้วก็มีเรื่องเรียนด้วยเพราะตอนนั้นผมก็ยังแบบเรียนไม่จบด้วยก็ช่วงโปรโมทละครเนี่ยจะแบบดวงใจเทวพรมกำลังมาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่ได้แบบออกมาทุกวันขนาดนั้นหรืออาจจะยังไม่ทั่วถึงแต่ยังไงก็ตามผมชอบทำงานมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าในมุมกลับกันผมมองว่าถ้าค่าตัวขันแสดงว่าดังจริงมันจะต้องสมมูลกันตีเราคิดว่าอย่างนั้นนะสวยแล้วมีแล้วนะเอาถามว่าก็ดังจริงเลยสมมุติกับค่าตัวคือเอาจริงๆผมก็ถ้าเกิดว่าพูดแบบเชิงแบบนี้ผมก็ภูมิใจนะเพราะผมก็ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งอะผมเล่นละครมาแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยแล้วมีคนแบบชอบแบบนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคำวิจารณ์หรือคำอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็
งานที่เราตั้งใจทําไปมันก็ประสบความสําเร็จในระดับนึงมันผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมี2มุมมองอยู่แล้วล่ะมีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีก็แล้วแต่คนจะมองแต่สุดท้ายแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ดีเวลาผมมาทํางานก็เป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ก็เราต้องลองติดต่องานก่อนเนาะบอกลูกค้าไปว่าไม่เพราะว่าตอนนี้เรียนจบแล้วไงทําได้ทุกอย่างก็ทําได้ทุกอย่างนะครับก็ผมชอบทํางานมากๆเลยครับผมคืออาหารบนเวทีได้มั้ยว้าวมาหาบนเวทีเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องมีคนชิมได้แล้วจะมีเหรอชิมลูกค้าต้องมีลูกค้าต้องเข้าแล้วเข้าแล้วก็ผมก็เท่าได้หลายอย่างนะร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงก็ได้วันนี้ผมก็ร้องเพลงได้เต้นก็ได้อาจจะเต้นเลยชะอะชะอะชะครับผมชอบทำงานครับชอบทำงานที่สุดเนี่ยเวลาคนบอกว่าเราดังแล้วเรารู้สึกยังไงเขินไหมเขินครับอันดับแรกคือเขินเลยเพราะผมเอาจริงๆผมเคยพูดมาตลอดว่าผมไม่ได้ทำงานเพื่อดังนะผมทำงานเพื่อให้ทุกคนแบบชื่นชอบผมโฟกัสกับแบบผลงานเป็นหลักอยากให้งานมันออกมาดีนะครับความดังความอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ตามมามากกว่าอยากให้โฟกัสที่ผลงานว่าแบบเอ้ยมันดีหรือว่าประสิทธิภาพแบบคุณภาพของงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามีคำพูดแบบนี้มาก็ขอบคุณมากมากครับมันสำหรับผมมันหมายถึงว่าผมมาทำงานในส่วนของผมสำเร็จแล้วภูมิใจครับไอ้คำเราจะมาแล้วนี่วันรักต้องห้ามครับผมไอ้คำว่าเกินจะมาแล้วนี่ล็อกหน้าก็สิ้นปีครับสิ้นปีใช่ครับผมดื่มเหมือนกันครับก็อยากให้ทุกคนมันเป็นละครเรื่องที่สองของผมเองแต่ก็อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจดูแล้วกันครับละครเรื่องนี้เพราะว่าบทก็จะเป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของผมด้วยที่เล่นแล้วก็ได้แบบประกบคู่ทั้งแบบนักแสดงหลายๆคนที่แบบมีรางวัลทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็อยากให้ดูการแสดงครับผมเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมได้พัฒนาการแสดงของผมแบบก้าวกระโดดเหมือนกันเพราะเราทุ่มทุกคนครับผมใช่คือจริงๆเอาจริงๆผมเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับอยู่แล้วตอนที่แบบบอกว่าดีใจที่ได้เจอเราเจอพันเนอร์ที่ดีเจอครับพี่แม่บอกว่าได้เหมือนได้เจอพันขอบคุณมากมากครับพี่แม่คือผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่แม่เหมือนกันพี่แม่เขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากมากน่าเปิดเสียงมาครับผมได้ดูใช่มั้ยเห็นมาบ้างครับกล้าดูเต็มๆมั้ยเนี่ยกล้าดูเต็มๆมั้ยครับพี่เองนี่กล้าดูเต็มๆพี่ผมก็ถ่ายมาทั้งเรื่องนะเพราะว่าไม่เพราะว่าแม่ก็บอกว่าฝากบอกให้กับไมค์กี้ด้วยอย่าโทรลงพี่โอ้ไม่เลยก็อย่างที่บอกแล้วครับอยากให้ทุกคนเปิดใจดูว่ามันจะเป็นละครแนวไหนแล้วก็บทละครจะมาในประมาณไหนบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยทีเซอร์ออกไปมันแรงขนาดนั้นเลยเหรออยากให้ลองติดตามชมครับขอบคุณมากครับแต่บ้านอยู่เหนือนี่ไม่ท่วมใช่ไหมถ้าในบ้านของผมเองไม่จะถึงนอกบ้านเหรอฮะถึงนอกบ้านไม่ลำปางจะไม่ค่อยท่วมเท่ากับจังหวัดอื่นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ